ครับสวัสดีครับวันนี้ครับมีแบบโหผลิตภัณฑ์ดีๆครับร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างครับอย่างที่พี่มดดำบอกฮะก็ผู้จัดการไปหาพี่มดดำใช่ไหมแล้วเขาก็ลองให้ผมมาใช้เป็นตัวแบบ7วันสุดคู่หน้าโซมอะก็ผมได้ลองใช้แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยได้หมออยู่แบบนี้แล้วก็มาบอกต่อความดีๆกับสิ่งดีๆให้ทุกคนรู้ได้พี่เรื่องปกติมีปัญหาหน้าอะไรไม่มันหรือมีกลุ่มอะไรหลักๆเลยคือหน้าแห้งอะแล้วเขามีตัวที่กูหน้าแห้งด้วยอะไรเงี้ยใช้แล้วมันชุ่มชื้นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมหลักๆผมมีปัญหาหน้าแห้งมากๆแล้วพอเราใช้แล้วก็คือตอบโจทย์กับเราเลยใช่ๆมันจะมีหลายสูตรต้องไปดูเอาเพราะว่ามันมีออกตัวใหม่มาด้วยครับ7วัน10วันอะไรเงี้ยฮะ3วันก็มีแต่ซื้อได้ฮะได้ง่ายราคาไม่แพงใช่ครับราคาไม่แพงเลยลองติดต่อทางบาโดมากิฝากหน่อยที่หุ้นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้บาโดมากิครับฝากบาโดมากิด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าหน้าแห้งอยากหน้าขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยสามารถลองใช้ได้เป็นซิปปิ้งมาใช้ได้ทุกวันของดีต้องบอกนะครับจะมาแล้วแฟนมีตของค่ายเราใช่ครับผมเทโพเห็นถ่ายโพสเตอร์ตีโซฟี่มันโอ้ว้าวอลังการมากเลยครับเป็นแบบทีมหมอนเสื้อเจ้าชายแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ในนั้นในแฟนมีตจริงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่เจ้าชายแต่เป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยหักมุมแต่ตอนนี้กำลังให้โคโรกราฟทำอยู่ว่าจะเต้นหรือว่าจะร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เช็คคิวทุกคนในการซ้อมอยู่ครับเพราะว่ามันใกล้แล้วเดี๋ยวมัน20วันนะมาพิเศษหรือเซอร์ไพรส์อะไรพี่ยุ่งจะมีให้เห็นแต่ก็ที่เราไม่มีอยู่แล้วครับแต่บอกไม่ได้พี่ยุ่งห้ามบอกคือใครห้ามบอกใช่แต่ก็คือแบบไอ้นี้คือตอนนี้ขั้นตอนซ้อมหรือคิวของพี่ยุ่งหรือเพื่อนๆแต่ละคนเนี้ยมันรันไปแต่พรุ่งนี้จะเริ่มเช็คคิวทุกคนเพื่อซ้อมแล้วใช่แล้วก็ต้องมาดูว่าใครเล่นอะไรเป็นบ้างอยากทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอามามิกซ์กันแล้วให้มันออกมาดีที่สุดน่าจะทุกอย่างน่าจะทุกอย่างจะต้องสลับกันในโมเพราะว่ามันมี10กว่าคนนะก็ต้องให้ทุกคนออกมาโชว์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของค่ายเลยยกค่ายของค่ายเลยของค่ายวายเอ็นเลยที่บางแฟนมีตตอนนี้เริ่มบัตรหรือว่าเริ่มอะไรยังไงร้อนเริ่มตอนนี้ขายบัตรแล้วขายเมื่อวานตอน6 โมงเย็นฮะใครที่ยังไม่กดบัตรก็สามารถเข้าไปซื้อได้มีทั้งหมด3 โซนฮะลองเข้าไปซื้อโซนหน้าก็จะอยู่ใกล้ๆหน่อยจะได้ดูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยลองซื้อลองไปเข้าไปจองกันดูหลายคนคาดหวังแขกรับเชิญของพี่ยุนจะมีรู้แหละรู้ใช่ไหมคือคอนเฟิร์มแล้วนะคุยแล้วครับคุยแล้วไม่น่ามีปัญหาไม่แล้วก็รู้เลยเขาเพิ่งจัดเองผมก็ไปหาที่ลีโดแล้วทีนี้คือยังไงเราจะเตรียมความพิเศษหรืออะไรแบบให้แบบแฟนคลับคู่ของเราไหมมีครับแล้วซ้อมอยู่ดีใช่ต้องเดี๋ยวพาเขาไปซ้อมด้วยเพื่อแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมือนที่ผมแบ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยงานแสดงอ่ะพี่ยุ่งตอนนี้รายรับนักคือยังไงครับมันเพิ่มไหมหรือเริ่มถ่ายภาพพิเศษหรืออะไรยังนะยังเลยยังตอนนี้ยังลุยแฟนมีตอยู่ครับแล้วก็ทำเรื่องใหม่อยู่อะไรนะเราเป็นหอมพิมพ์ฮะตอนนี้กำลังยุ่งเรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วที่มันต้องเลทไปไหมก่อนหน้านั้นหนูว่า3เดือนจะได้ดูกันต้องถามค่ายฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือยังไม่ได้เปิดหรือถ่ายทำอะไรเลยใช่ต้องถามเขาดูอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจยุ่งก่อนเนี่ยถามความสนว่าเราแบบว่าพูดสถานะกับพี่ต้นอะไรมากขึ้นแบบว่าคนก็แบบว่าแฮปปี้ชื่นชมแบบพวกเราเป็นคนที่น่ารักอะไรนี้รู้สึกไงบ้างแบบก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามความสัมพันธ์ของผมก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆฮะยังนั่งไปเรื่อยๆไปตีแบบไปเดินเล่นอะไรเหมือนเดิมฮะไม่ต้องห่วงครับยังอยู่กันเหมือนเดิมก็คือเสิร์ฟโมเมนต์แบบที่แฟนคลับบอกว่าให้เจอกันบ่อยๆใช่ๆล่าสุดก็เจอกันเนาะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็นั่งไปตีแบบกันอีกอาทิตย์ตีกันทุกอาทิตย์ตีกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะตลอดตีกันตลอดอยู่แล้วยังไงหลังๆเหมือนที่ต้นเขาก็รู้แบบมุมแกล้งเราถ่ายเราแอบถ่ายไม่แท็กไม่แท็กด้วยไม่แท็กนะไม่แท็กเพิ่งไปทำงานด้วยกันมาไงครับง่วงๆเลยไงมันงานเช้าไงฮะก็แกล้งประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็ตามนั้นไม่สถานะที่เรารู้กันอยู่แล้วเหมือนล่าสุดที่พี่ปอก็ถามว่าไปคุยยังไงเป็นถึงแล้วพี่ต้นมาเป็นแฟนมาที่ปอ3เราแต่เราก็ตอบแบบเป็นพี่น้องเป็นอะไรอย่างนี้ตามนั้นเลยตามนั้นเลยชัดเจนเลยครับตามนั้นเลยมีอะไรไหมครับทำงานหนักกันปีใหม่ที่ทันไหมปีใหม่ปีใหม่ยังฮะมีงานแล้วไม่น่าได้พักเลยอะไรนะครับ
ไม่แน่ใจน่าจะเป็นงานแฮปปี้นิวเยียร์แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าที่ไหนกันเขากำลังคุยอยู่ใช่ครับแสดงว่าปีใหม่นี้ก็มาเขาดาวกับเราได้ใช่ครับมาเขาดาวด้วยกันได้ครับผมแต่ว่าน่าจะคนเยอะอยู่แล้วแหละทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็มาเขาดาวด้วยกันจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้อาจจะไปญี่ปุ่นไปทำงานแล้วไปพักผ่อนด้วยยังไม่เคยไปไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีแน่ยังไม่เคยไปเกาหลีเลยไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยสี่วันอะไรเงี้ยมันสามสี่วันนี่แหละครับสี่วันเยอะมากกำลังหนาวใช่กำลังหนาวสิ้นปีนี้กำลังหนาวเลยไม่ได้ไปต่างประเทศมาสามปีสามสี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ปิดใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ไปเลยไม่อวยพรเนาะปีใหม่ทุกปีอวยพรหน่อยครับก็ปีใหม่นะครับเป็นปีนิวเยียร์ล่วงหน้าเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เริ่มปีใหม่ก็ใช้ชีวิตใหม่นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้นะขอให้มีความสุขกับชีวิตในวันปีหน้าครับโอเคไหมโอเคขอบคุณครับทุกคนแต่ท่านนี่นะไม่พี่นะอยากถามของขวัญนะที่นู้น